เริ่มฟังตั้งแต่สมัยวณิพกอัลบั้มแรกกับอัลบั้มที่2เนี่ยไม่ได้ฟังเริ่มฟังอัลบั้มที่3วณิพกปกสีแดงๆครับจริงๆก่อนหน้านั้นไม่ได้ฟังคาราบาวครับไม่มีอยู่ในหัวเลยฟังแกรนด์ X แกรนด์ X อ๋อครับฟังแกรนด์ X ฟังรอยัลสปายเพลงป๊อปทั่วๆไปนั่นแหละครับบังเอิญพอแกรนด์ X วงแตกไปก็ไม่รู้จะฟังอะไรไปเจอไอเทปวันนี้พี่ชายเขาซื้อไม่หยิบมาฟังก็สนุกดีไม่ได้คิดอะไรแล้วนานมากแล้วสมัยประถมเราแล้วครับยกเว้นในช่วงหลังๆที่ไม่ใช่เพลงของคาราบาวที่เอาเพลงของคนอื่นมาทำเอาเพลงของคนอื่นมาทำดนตรีใหม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คาราบาวอ๋อครับจริงๆอ่ะใจผมไม่ชอบดนตรีแต่บังเอิญมันเกิดมาในยุคที่เราไม่ได้ชอบมันตั้งแต่แรกเน้นไปที่การเรียนกับการเล่นกีฬาก็กีฬาอะไรครับเล่นฟุตบอลครับจริงๆเล่นฟุตบอลเก่งมากนะคือถ้าไม่เลิกเล่นเนี่ยไม่เลิกเล่นอาจจะติดทีมชาติไปนานแล้วแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องดนตรีก็แต่ถ้าอยากให้เล่นฟุตบอลก็เล่นไปมันก็เลยไม่มีทักษะทางด้านดนตรีที่จะเล่นอะไรได้เลยจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์พี่แอดก็เขียนไว้ในคำนิยมบอกว่ามันเป็นการรวบรวมที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะนั้นถ้าแฟนๆดนตรีซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นอยากจะรู้เรื่องของคาราบาวไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือแฟนใหม่เนี่ยเล่มนี้จะช่วยสนับสนุนไอเดียของความชอบดนตรีคาราบาวได้มากขึ้นฝากให้อ่านกันเยอะๆครับ